สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการวันบันเทิงนะครับผมรายการที่จะอัปเดตข่าวคราวในวงการบันเทิงนะฮะทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าในทุกๆแง่มุมครับใช่ค่ะสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาใหม่ด้วย 19:40 นาทีวันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะน้ำนุ่นณัฐิตาทรัพย์สินวิวัฒน์ค่ะครับผมดิวอรุณพงษ์ชัยวินิจครับค่ะคุณว่าคุณผู้ชมก็สงสัยกันมั้ยว่าทำไมเป็นเรา2คนนะคุณวันนี้เป็นวันบันเทิงภาคพิสดารคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณน้ำนุ่นจะตีลังกาโชว์ตรงนี้ทั้ง2คนแล้วพิสดารเอ๊ะทำไมผมปกตินะถ้าคุณปกติคนทั้งโลกก็ปกติจริงๆค่ะวันนี้เรามาแทนพี่เป้พี่ดีอ่ะใช่มั้ยคะผมว่าทั้ง2คนเนี่ยนะติดภารกิจก็ต้องไปร่วมงานพรีเมียร์กาล่านะครับผมของละครเวทีเรื่อง Beauty and the Beast Musical โอ้ชมงามกับเจ้าชายอสูรใช่แล้วไม่รู้ใครเป็นเจ้าชายอสูรหรือว่าใครเป็นชมงามนะคะพี่เป้เป็นชมงามพี่ดีเป็นเจ้าชายอสูรมั้ยสลับกันเหรอคะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้คุณเคลียร์กับเขาทั้ง2คนเองแล้วกันนะคะนี่ไม่เป็นเราแซวเล่นๆเพราะว่าเขาไม่มาเขาพูดอะไรไม่ได้ถูกต้องแล้วใช่แต่ว่าติดตามภาพบรรยากาศนะคะที่เราจัดงานในวันนี้ขึ้นกันได้พรุ่งนี้ในรายการวันบันเทิงค่ะใช่แล้วฮะนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะอยู่กับเรา2คนแปลกหน้าแปลกตาไปสักเล็กน้อยแต่ข่าวสารในวงการบันเทิงยังครบถ้วนค่ะนั่นเหมือนเดิมนั่นเหมือนเดิมแล้วเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นข่าวด้วยนะข่าวที่ค่อนข้างจะช็อกวงการพอสมควรเลยนะครับผมเมื่อพิธีกรสาวอารมณ์ดีคุณท็อปดารานีนุชนะครับออกมาเปิดเผยว่าเธอได้หย่าขาดจากสามีมาได้ราวๆ1ปีแล้วนะครับถือว่าเป็นการปิดฉากความรักที่ยาวนานมากว่า20ปีนะครับผมไปติดตามข่าวนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ